็ขอกราบเรียนรัชการหลวงพ่อขอได้โปรดให้โอวาทและแสดงปาฐกถาธรรมให้แก่พวกเราทั้งปวงครับแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอันมีท่านรองนายกเป็นหัวหน้าได้มาประชุมกันเป็นพิเศษที่ลานอเนกประสงค์ในวันนี้การมาประชุมกันในวันนี้ก็เนื่องจากคณะศิษย์คือหลวงพ่อไม่ได้สนใจอะไรจะทำอย่างไรก็ได้เราก็ไปคุมปรึกษาหารือวางแผนงานกันทำกันอย่างเป็นที่ตกแต่งวัดวาอารามเรียบร้อยทำมาพูดเป็นเชิงตลกตลกว่าบ้ากันใหญ่แล้วเราทำกันมากมายเราจะส่งบัตรไปเชิญคนนั่นคนนี้ให้มาด้วยเพื่อมาโมทิตาสักการะในคุณงามความดีที่หลวงพ่อได้กระทำมาเป็นเวลานานจะไปห้ามไม่ให้กระทำก็ไม่ได้เหมือนคนจะมากราบแล้วบอกว่าอยากกราบอยากกราบเนี่ยมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขากราบตามสบายกราบเสร็จแล้วก็ค่อยคุยธรรมะอะไรกันต่อไปเรื่องมันจึงเป็นมาอย่างนี้ท่านจะคุยทุกประทัดเพื่อทำบุญนายุคือสุดท้ายทำมาไปก่อนแล้วก็บอกท่านว่าปีนี้ไม่ได้มาเราปิดเทศที่กรุงเทพท่านบอกให้มาทำอะไรเขาเลือกอายุกันแล้วไม่ต้องยุ่งหรอกแต่ก็ไม่ได้ไปแต่คนที่สุดต้องไปเพราะว่าท่านเป็นไม่สบายในเช้าวันที่26เขาโทรไลน์กลับมาบอกว่าท่านเจ้าคุณไม่สบายก็ต้องรีบไปแต่เมื่อไปถึงนั่นท่านไปนอนอยู่โรงพยาบาลเสร็จแล้วไม่ได้พูดอะไรกันแต่ว่าพอแล้วสำหรับคำพูดที่ท่านพูดกับอาตมาที่พบกันทุกครั้งก็พูดเรื่องเดียวไม่พูดมากพูดยาวๆก็ใจความเป็นนั่นเดียวกันใจความว่าน้อมท่านต้องสอนคนให้มีหลักสาระเลิกความเห็นแก่ตัวเพราะความเห็นแก่ตัวนี่เป็นฐานของความชั่วร้ายเพื่อประการทั้งปวงเพื่อเรื่องนี้มากที่สุดแม้พบกันตั้งสุดท้ายก่อนจะไม่รู้สึกตัวตั้งแต่ตัวเรื่องนี้ให้เพื่อเรื่องนี้ให้มากมากแล้วก็เมื่อไปเยี่ยมท่านก็ไม่รู้สึกแต่ผลได้จดท่านกับมรณภาพในวันที่8กรกฎาคม2535ทิ้งไว้แต่คุณธรรมความงามความดีที่ท่านได้ทำไว้ทำมาเองที่ได้มีจริงก้าวหน้าในการทำงานเพื่อประชาชนก็ด้วยการพูดคัดคืนแนะนำจากท่านเป็นส่วนมากในขั้นแรกก็ไม่ได้พบตัวท่านแต่พบหนังสือคือหนังสือพุทธศาสนารายคือมากที่ออกในตอนแรกๆข้อเขียนดุลแรงได้ต่อคำคัดคืนรุ่มร่อมจิตใจเรื่องราวอารมณ์อย่างแรงได้อ่านสมัยนั้นอยู่นครศรีธรรมราชมาเรียนนักธรรมโทนักธรรมเอกอ่านแล้วก็ชอบใจนึกในใจว่าเราจะต้องช่วยกันทำงานเพื่อฟื้นฟูจิตใจชาวพุทธให้เป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องแล้วก็รอเวลาที่จะได้มาพบกับท่านแต่ยังไม่ได้มาต่อมาก็ท่านบช.เขมาภิรัตน์ซึ่งเป็นเพื่อนที่พบกันก่อนท่านเจ้าคุณเรียกว่าพี่ท่านอยู่มานานแล้วท่านก็ไปอินเดียไปด้วยกัน
แต่ว่าอามาจับเสียก่อนท่านก็ไปที่อินเดียแล้วเขียนจดหมายมาบอกว่าน้องท่านมาเถอะพบสถานที่อยู่อาศัยไล่เรียนก้าวหน้าได้อามาก็ไปแต่ว่าไปพลาดกันที่ย่างกุ้งอามาถึงย่างกุ้งท่านพี่ท่านบจก็ลงเรือที่ย่างกุ้งในวันนั้นเรือคนละลำจึงไม่เจอกันแต่ไปพักที่เรือกันเราไปพักที่นั่นก็บอกท่านหลวงปานว่ามาพบท่านบอกจะเกิดมาพิรุธท่านตาลุกเลยไม่เคยเกิดมาพิรุธบอกครับไปเรือนไทยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนั่งทำแล้วกันให้เขาไปแล้วก็กลับเดินมาเมืองไทยเราก็ต้องกลับเมืองไทยตามไปพบกันที่ชุมพรแล้วบอกว่านั่งท่านไม่ต้องไปอินเดียไปอยู่สยามด้วยกันดีกว่าก็เลยได้ไปอยู่สยามพบกันเจ้าคนพุทธทาสตัวจริงอยู่กันในพรรษาตอนเย็นๆก็นั่งดื่มน้ำปานะน้ำปานะก็คือน้ำจุ่มเห็ดใบเห็ดใบใหญ่ๆของฝรั่งไทยเอามาอังไฟมันไม่นิดหน่อยแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำร้อนเอาน้ำตาลทรายแดงใส่ลงไปคงกันคุยธรรมะกันทุกเย็นนั่งคุยธรรมะกันที่ท่านบอจอเนี่ยชอบขัดกอสามพุทธทาสว่าอย่างนี้แกก็ขัดเพื่อนขัดแล้วถามว่าทำไมที่ท่านพูดอย่างนั้นเอ้าไม่พูดอย่างนั้นมันจะมีเรื่องอะไรพูดกันมันต้องขัดกอกันมั่งชอบเสียงชอบขัดกอแม่เวลาก่อนหน้าอาหารก็ขัดกอกันคุยกันทุกวันทุกวันแล้วก็วันหนึ่งก็นั่งดื่มน้ำปานะพร้อมกับก็บอกว่าเราสามคนเนี่ยมาปฏิญญากันหน่อยปฏิญญาเป็นพี่น้องกันร่วมทำงานเพื่อประชาชนมันเราปู่กวนโอเตียวหุยสัญญากันว่าจะกู้ราชวงศ์มั่นเนี่ยแต่เราสัญญาตกลงกันว่าจะทำงานกู้ศาสนาแม้จะจากกันก็ใจยังอยู่ใกล้ไปอยู่ไหนก็ทำงานเหมือนกันแนวเดียวกันเพื่อส่งเสริมกิจการประชาชนเราได้ทำมาจนกระทั่งว่าท่านทั้งสองลาจากไปเวลานี้เหลืออยู่องค์เดียวก็ค่อนข้างจะว่าวิต่อถึงพุทธแต่ว่าก็มีพระอื่นมาช่วยร่วมงานทำให้เป็นเรื่องคนใจว่างานที่ทำได้นี่คงจะไม่สลายก็มีคนสืบต่อโดยเฉพาะพระเจริญการดับลมตามหลักการพระธรรมกายาสิบสี่ทึบมาแล้วทึบมาร้อยกว่าแล้วจะทำต่อไปไม่หยุดในเรื่องนี้ก็คงจะมีทหารเพิ่มขึ้นกองทัพธรรมจะมีกำลังมากขึ้นแม่แม่ทัพจะไม่อยู่ทัพแม่ทัพรองๆก็คงจะทำงานต่อไปได้งานก็จะก้าวหน้าต่อไปวันนี้ญาติโยมทั้งหลายได้มาประชุมกันสักการะแก่อาตมาอาตมาก็นั่งนึกนึกอยู่หลายวันแล้วว่าเราเนี่ยนั่งมีอะไรผู้คนก็ยกย่องนับถือบูชาฐานะเดิมนั่นเป็นอย่างไรแต่นึกถอยหลังไปว่าเนี่ยเป็นเด็กแก่บ้านนอกจังหวัดพัทลุงแม่จังหวัดพัทลุงก็อยู่ไกลเกินเมืองสมัยก่อนแม่มาอยู่ริมทะเลสาบพัทลุงแต่ราชการเรียกว่าทะเลสาบสงขลาเอาเปรียบอยู่บ่อยถึงคนเพราะว่าน้ำของพัทลุงตั้งนั้นมันเป็นไหลเป็นทะเลสาบนั่นน้ำสงขลาอะไรเนี่ยน้ำสงขลามาเต็มบ้านว่าทำไมน้ำเสียนี่เต็มเลยแต่ก็เรียกว่าทะเลสาบสงขลา
ป .4 ป .5 ก็เลยติดไปคงขาจนแบบว่ามันมีรังนกเก็บปลาเสือได้ปัตตะเลงก็มีแต่น้ำไปเลี้ยงแต่นั้นก็เรียกอย่างนั้นบ้านเมืองปัตตะเลงในสมัยอาตมาเกิดเองนั้นก็ตาลุงพอสมควรจนผู้ร้ายคิดถึงขโมยเนื้อขโมยควายปล้นกันเป็นธรรมดาแล้วคนก็มาเจอกันมากๆต้องตีกันสักครั้งเดือน11วันออกพรรษาต้องตีกันมโนราแข่งวัดไหนต้องตีกันหนังแข่งวัดไหนต้องปาจอหนังกันปาจนกระทั่งเอากระต่ายไม่ใช่กระต่ายเจอเป็นกระต่ายกลุ่มมะพร้าวปาไปเลยจอขาดไปเลยบางทีก็เอาแมวปลาจอหนังแมวก็จะเจ็บอยู่ที่จอเป็นอย่างนั้นเกตาละลายพอสมควรถ้ามาเกิดมาในสภาพที่เห็นแต่ความเกตาละลายแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบอยากจะให้ลูกมีความรู้มีความสามารถพอสมควรจึงได้ให้เรียนหนังสือตั้งแต่อายุ7ขวบสอนเองคุณพ่อสอนเองเรียนวันแรกคือวันปริหัสบดีวันครูคุณแม่จับอาบน้ำแต่งตัวทาแป้งเรียบร้อยหนุ่มขาวห่มขาวให้ตบเจ้าอย่างบักไปนั่งกราบที่ครูดอกไม้เก้าดอกเทียนเก้าเล่ห์หมากโตเก้าคำตัวปลาขาวสมมติว่าเป็นที่ครูนั่งเราก็มีคนแก่คนหนึ่งเป็นผู้นำให้ทำการย่อครูและเรื่องเสียงตัวกอเสียงจนครบสี่สิบสี่ตัวยาวปฐมตัวเสียงกระดานยาวเลยเนี่ยแต่ด้วยพอกับการติดตี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 ว่ามันเป็นตลอดมาจะเจอเรื่องเลยมาจากคนมาจากตุกอ่านหนังสือออกมาไปอยู่โรงเรียนนั่นอ่านแบบเรียนเรื่องหนึ่งจบแล้วครูก็บอกว่าเออคนอ่านคล่องดีเขาบอกว่าเรียนมาก่อนต่อเรียนหนังสือแต่ว่าตัวเองพอสมควรเธอเมื่อขึ้นชั้นประถมสามนี้โรงเรียนไม่ไปเรียนที่ไปจะว่าไม่ถึงโรงเรียนเหนือไปเจ็ดวันคือส่งจดหมายไปบอกพ่อแล้วบนจะต้องขึ้นคืนเดินเจ้ากลับไปคือถามว่าทำไมเธอจึงหนีโรงเรียนเพราะว่าคือเหนื่อยมากไปพอเสียงนี่ก็คือใครจำติดตีมือสองที่ต่อพ่อเสียงไม่ตีกันใหญ่ทีเดียวเลยผมกลัวผมไม่อยากมาเรียนคือดูว่าต่อไปนี้ไม่ดูแล้วนะมาเรียนนะดูแล้วคือก็ไม่ดูสอนดีๆคือคนนั่งพึ่งถึงแต่กรรมไปมากกรรมตัวเองต่างถึงแต่กรรมคนที่อามาก็ได้ไปเพื่อหน้าสดกันเป็นครูที่ลูกคอยสมควรก็ยังรับอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าเราได้ดีกับเราคนคนนี้ครูที่ตีตรงแต่ไม่ถึงมากเรียนปฐมเรียนมัธยมไปโดยลำดับเวลาไปเรียนมัธยมไปสายหน่อยเขาเปิดศึกเปิดพิษภาแต่ไปแล้วนั้นปลายเรียนมิถุนาข่าวขึ้นคือก็มันก็เป็นมือเนี่ยพอถ่ายเรียนคงให้ทุกอย่างอ่านอะไรเป็นไทยอันนั้นอ่านภาษาอังกฤษแบบประสมตัวA B F B B F B B F O B F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  นั่นอ่านไม่ได้เลยยังไม่รู้เลยบอกว่าอ่านไม่ได้ครับทำไมก็ผมเพิ่งจะเรียนวันนี้นั่งเลยพอเราเรียนเลิกตัวเท่านั้นเสียวไม่บอกจะเรียกไปเนี่ยพระครูคนนั้นก็ดูเหมือนกันมาจากนี้ทำไมเพิ่มมามันเกี่ยวกับคุณพ่อพ่อไม่ฟ้ามาผมจะมาได้ยังไงเนี่ยบ้านผมมันไกลตั้ง15กิโล
แล้วก็พบมาอ้าวแม่ตอนเย็นนั่นทำอะไรเปิดลูกมันให้มันคนจะได้ส่งปัจจัยโยธนกลับไปรวยเกิดการทุบบอลแต่ทุบบอลเนี่ยไปที่คิดเป็นมันไม่มีแล้วครับนั้นเปิดเลยเปิดมันแล้วมันก็เปื้อนเหมือนมันแล้วทีหลังมาแล้วการฆ่าเข็มแรกไปที่บ้านฉันอยู่ริมคลองเพื่อกระตานอยากไปตามเขาบ้านครูพี่อยู่ตรงไหนก็บอกว่าไปเอาหนังสือมาด้วยตามไปเพื่อวิจารนี่คือเรื่องสำคัญนะคือทำไมก่อนเพื่อวิจารลูกศิษย์นั่งคิดกระตังเลยอย่าลืมครูเอาตังมาลูกศิษย์สองจอดมาปวดวิจารเอากระตังเลยแล้วมันก่อนมาสอน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 จนเรียนอ่านออกทำเพื่อหนูเอาพอแล้วทำเพื่อนอย่าเชื่อเลยถ้าต่อเพื่อนคือแต่เราคอยติดตามอยู่ตลอดเวลาเรียนได้มาที่ไม่ใช่เลยครับก็คุณพ่อเดียวไม่มีใครไถนาไม่มีใครทำนาพ่อแม่เป็นชาวนาบ้านช่องก็ไม่ใหญ่โตนะแต่ก็เรียกว่าพออยู่พอกินไม่เดือดร้อนเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิในดวงใจถ้าไปเที่ยวตำนาก็เลยขาดบ้านเรียนบ้านแล้วลาออกครูก็เสียดายแต่ทำไมลาออกก็ไม่มีใครไถนาผมต้องไปไถนาในนาเมื่อลาออกแล้วก็ไปทำนาอยู่แล้วดูไถดำตักดำพอเสร็จแล้วหลวงลุงเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณแม่ท่านอยู่ที่นั่นกลับมาถึงรู้ว่าออกจากโรงเรียนแล้วก็ไปถามว่ามันทำอะไรไอ้ปั่นไม่ทำอะไรบอกว่าอยู่บ้านเอาไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้ต้องไปจะซื้อท่านกลัวว่าถ้าอยู่บ้านจะเสียคุณการเสวนาคบหาคนในพัทลุงเนี่ยเป็นคนนักเลงแต่เรามันก็เป็นเด็กหนุ่มก็ต้องไปคบพวกนักเลงก็ชอบให้คนเกิดการละลานจะเสียหายท่านเลยพาไปจีนไปอยู่ที่นางปีเนี่ยไม่ได้เย็นไม่ได้เขาไม่ให้เย็นมันไม่ถูกกับเป็ดของเขาแต่แล้วอยู่แล้วผมดูเกิดเพื่อนชวนมาคือก็ได้เป็นกรรมกรทำงานแบกถามเดินบ่าเมืองท่านทำแต่ไม่เคยไม่ดื่มเหล้าไม่เที่ยวกลางคืนอยู่วัดไปหลายสัปดาห์แล้วเรียนอ่านหนังสือพระไปเรื่อยๆจนได้ตั้งได้ไปนอนก็ได้เป็นครูอยู่ทุกความจริงแต่พอไปถึงตำแหน่งครูเพื่อนเราเสร็จแล้วนายอาจารย์บอกว่าครูบวชแล้วไหมบวชสามเดือนเอาถ้าคุ้มแล้วมันเดินง่ายเหลือเกินแม่เด็กที่คุยต้องอะไรคุยเหลือเกินข้าวโบนแม่คือสองคนข้าวสองลูกห้าสี่ห้าตั้งนานประมาณแม่บวชแล้วนั่นให้ตอนบวชน้ำตาไหลคิดถึงคุณแม่แต่เราบวชไม่ดูคุณแม่ว่ามันอยู่เรื่อยใจไม่ดีแต่เป็นแต่หมดแต่ละพออย่างนี้ได้เป็นครูเป็นครูใหญ่เป็นครูน้องเป็นความรู้สามกันหมดเขาคนเดียวเรียนเรียนยืดกับบ้านเรียนยืดไปเรียนรอยืดสุดเก่านั้นมีไม่ตายหลายคนเขาไม่เรียนหลวงพ่อไม่เรียนกันเจอกันเขาเรียกเป็นครูชื่อใจเพื่อใจแต่เรียกหลวงพ่อเรียกท่านเจ้าคุณก็เรียกท่านคุณชื่อใจมากทำไมเรียกมาเรียนแต่สามสายทุกศพเด็กเห็นเวลาเป็นครูสบายใจแต่ต่อมายืดยืดศึกก็ต้องกลับบ้านมาบวชพระตามคำสัญญาของคุณแม่คุณแม่จังว่าไปไหนก็ไปที่อายุยืดศึกกลับมาบวชได้ไหมความจริงบวชนี้เรื่องมาแล้วเรากลับมาบวชเป็นครับบวชแม่เพื่อนคนหนึ่งที่บวชก่อนก็จะมาอยู่นครศรีธรรมราชมาเรียนหนังสือเห็นท่านครูที่จอจัดข้าวจัดของ
นายถามว่าเพื่อนสอนเป็นไงเขามาคอยสื่อทำไมล่ะเป็นทำไมเรียนหนังสือไหมถ้าอย่างนั้นผมไปด้วยทำไมไม่ทำไมไม่มีที่อยู่หลังนี้เพื่อนจะนอนตรงไหนก็ได้จะลำบากอะไรไปเรียนมาไม่มีที่อยู่จริงๆอยู่วัดนาคสัตว์ก็ทั้ง130กว่าไม่มีที่จะดูน้องที่พ่อแม่ของเราจ้างเขาเลยแต่ไม่จ่ายอะไรทั้งสิ้นแต่นี้เป็นห้องเล็กๆมันมีใครอยู่ห้องบนนั่งสามมันเองหาอยู่ข้าวกันแต่ยังไม่บอกก็น้องพ่อเขาเลยนอนไม่หลับมั้งเลื่อนจากกระจายใส่ทุกวันก็จนกระทั่งไม่หลับนะแล้วมันไม่เคยไปหาดิไปยังหนังสือก็เลยไปจนได้นักธรรมชั้นเอกว่าก็เกิดที่ถือคือเรื่องเกี่ยวกับก็พระก็หลับมาชวนพระไปใจถึงให้เดินทางไปเผยแผ่ศาสนาในต่างประเทศข่าวขอบใจขึ้นมาแล้วบอกว่าเราจะไปแล้วเราจะเป็นสิงโตแล้วจะไปกับพระโลกกันหน้าพระเลยได้ยินเราบอกคุณไปด้วยคุณไปด้วยออกกลายเป็นสิงโตขึ้นมาเอ๊ะไปไหนแต่สิ่งนั้นก็ตามที่ไหนเสียการเลยการนั่งไปไอ้สมัยนั้นการรถจากนครถึงกรุงเทพ13บาทไม่ได้มากมายอะไรแต่เงินมันหายากสมัยนั้นก็เลยทำไงขอดูไว้บอกเอาอันนี้มันก็เรียนมา50โลกแต่กระดาษเขียนตามคำบอกเกิดดึงดีกาให้เขียนสองจุดร้อยไว้เอาไปเจียดยาโยงแต่ว่ามันโยงมาฟังทำเอามาที่อื่นเพื่อนบอกว่าจะไปนั่นยังโยมก็ติดกันเพื่อได้เงินพอใจมาขึ้นเพื่อได้มาคงเจอประพัดคงเจอต่อมาที่ถนนเดินทางกับพระลูกกนาคไปเป็นยากขึ้นนักแสดงกลับไปนั่นถึงมีแต่ท่านที่ท่านบอกต่อไปเดินกันมาเจอกันที่ขึ้นเพื่อนมาเจอที่ท่านใจเย็นอ้าวแล้วมันก็สิ้นตัวมันกันเมื่อเราจะไปด้วยกันแต่ต้องไปถึงอินเดียเราก็กลับจุดดังขึ้นกลับมาก็มาถึงจุดไปพักเหลือเดือดสุดขันอาหารกับท่านสมภารทุกวันทุกคนแต่พอจะขออยู่ท่านไม่รับท่านบอกว่าลูกเด็กแค่ลูกกันนาดไม่รับจะเข้าพรรษาแล้วสิบสี่ท่านแล้วไม่รับทำไงเพื่อนไปเรื่อยๆบอกเขาไปสงฆ์ส่งไปสงฆ์ไปอยู่วัดตุไทยเราจะเป็นนักเทศน์อยู่แต่นั้นหลายปีนั้นจะสามปีเราท่านจะคนที่จะท้าท่านแนะนำว่าถ้าจะทำงานต้องเรียนบาลีเรื่องก็เลยมาเรียนบาลีเรียนบาลีได้สี่ปีเราเคยสงครามญี่ปุ่นกันหรือลูกระเบิดไปปักตั้งเสร็จสงครามตะเลิดไปมาเลเซียไปอยู่ที่สองสามปีแต่จะเป็นพุทธศาสน์เรื่องการเชียงใหม่ขึ้นไปอยู่เชียงใหม่คิดผิดและมาอยู่วัดจีรศรีมาอย่างนั้นความจริงไม่ได้มีแต่อะไรนั่นทั้งหมดที่มันไปจะเจอในเรื่องนั้นเรื่องอะไรเรื่องไปเจอดีก็จนได้เป็นแม่เป็นอย่างที่เราเห็นเนี่ยอันนี้มานั่งนึกว่าเออเรานี่มันมาอย่างนี้ได้อย่างไรก็นึกได้หลักกรรมของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคือลึกขึ้นอยู่กับการกระทำอันนี้เราได้ทำแต่เรื่องดีเรื่องนามได้ครบคนดีทางแห่งความเจริญมันมีอยู่สี่ประการคือว่าเข้าใจกันอยู่ฟังคำสอนด้วยความตั้งใจเอามาคิดไปใส่ใจแล้วปฏิบัติก็ได้เอาหลักคำสี่ประการนี้ตั้งต่อและเข้าใจกันอยู่คือครบกระทั่งพุทธภาพท่านเป็นบัณฑิตของมองไปท่านพูดท่านสอนเราเอามาคิดมาก่อนแล้วเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันชีวิตก็หักเหเข้าสู่ธรรมะ
อันนี้เวลามาอยู่นครศรีธรรมราชหลวงเองเกิดตาไปเจอนางบอกว่าไปถึงวังนครแล้วใจว่าจะท้าแล้วให้อธิษฐานใจว่ามาอยู่วังนครเพื่ออะไรมีจุดหมายอะไรให้อธิษฐานที่จะท้าต่อมาถึงก็เข้าไปว่ากราบอธิษฐานใจว่าข้าพเจ้ามาอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อศึกษาธรรมะและเพื่อเอาธรรมะไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนข้าพเจ้าขอมอบร่างกายชีวิตถวายพระพุทธธรรมประเสริฐยกร่างกายชีวิตถวายพระรัตนตรัยจะตั้งใจศึกษาทำงานไปจนตลอดชีวิตอธิษฐานอย่างนั้นเป็นขั้นแรกแล้วก็เดินทางมาถึงเพื่อไปวัดพระเจ้าไปกราบพระเจ้าอธิษฐานใจเหมือนกันอธิษฐานใจว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์จะทำงานเพื่อพุทธศาสนาจนตลอดชีวิตเดินทางกับพระลูกกนาดไปถึงพิษณุโลกข้าใจว่าพระพุทธจินดาราพระพุทธจินดาราเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะสวยงามมากไปเห็นเวลาเดินก็ไปตาโต้ไปที่ประทับของท่านยืนเบิกเป็นไปนั่งลงจากได้แต่ได้นั่งดูขึ้นใจอธิษฐานใจว่าข้าพเจ้าขออธิษฐานใจต่อพระพุทธจินดาราซึ่งเป็นข้าสำคัญของเมืองพิษณุโลกข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระรัตนตรัยข้าพเจ้าจะยืนเพื่อทำงานแน่แก่ศาสนาจนตลอดชีวิตไปเห็นยากขึ้นขึ้นไปประทับยากขึ้นอธิษฐานใจอย่างนั้นเมื่อได้ไปเรียนข้างเลยไปนั่งใต้ต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าแต่ก่อนนั่งนานแล้วอธิษฐานใจแน่เดียวอันนี้คือคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไหว้กับพระรัตนตรัยเมื่อไปรักษาสัญญาไหว้จนกระทั่งบัดนี้นายก็ตั้งใจศึกษาเพื่อทำงานให้เกิดแต่พุทธศาสนาการทำงานนั้นทำงานเพื่องานไม่ได้หวังอะไรไม่ได้ต่อการเลยโดยจิตใจนั้นไม่ได้หวังอะไรไม่ได้ต่อการอะไรต่อการจะรักษาจะพุทธศาสนาต้องการจะทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมคือจะพุทธะและจะทำงานไม่ได้พุทธะจะได้ผลเยอะขึ้นมากเท่ามากเท่าจะผู้หลักผู้ใหญ่ชาวบ้านก็ไปถามว่าท่านปัญญาไม่ทำงานมากทำไมไม่เป็นอะไรมั่งคนมันชอบถามหมดชาวผู้ใหญ่กำลังถามแล้วมันเป็นแค่ไหนแต่เป็นพระปัญญามันธรรมนุนแต่เป็นก็รับพักแล้วชิ้นบางทีรับหมาตัดมาแล้วไปจังหวัดมาแล้วไปจังหวัดหรือกันมันไม่รู้ว่าตัดที่ไหนต่อมาก็เลื่อนให้เป็นพระราชกำลังธรรมนุนมาอยู่รับคนละประทัดแล้วพัดมาว่าจริงเดี๋ยวชาวบ้านก็ชื่อที่มาใส่แล้วได้ใส่อยู่จังหวัดโยก็นายหวนมีแต่เป็นนายเลือกครบ60เป็นกรรมการมีคนคนหนึ่งเป็นศิษย์วัดป่าตาเธอคุณจะเสียงอันพลังศิษย์คุณจะเสียงเมื่อเจอกันเด็กกับคนตาวาดหนึ่งมากแล้วถ้าไปคุยกับคนตาวาดเธอไปนั่งถามอาหารด้วยกันคุยกับหน่วยไหนอาจารย์ผมเป็นพระธรรมโกศลอาจารย์มา36ปีแล้วมันยืดคนที่ยืดกระเป๋าตามหลังอาจารย์ผมเลื่อนเป็นสมบัติตายไปแล้วอาจารย์ผมยังไม่ได้เลื่อนเลยคุณบอกว่าอย่างนั้นเลยแต่เข้าไปจากคุณในหลวงให้สงสารในหมายของพระองค์นี่ก็เป็นพระที่มีประโยชน์ทำงานทำการเป็นสมาชิกราชบัณฑิตสถานแต่ทำไมไม่ได้เลื่อนนะสมัยที่60มาควรจะได้เลื่อนนะฮะบอกว่าสำนักประหลัดหาชื่อพระองค์นี้แต่จะไปด้วย
เราว่าแขนก็มาแขนตั้งแต่เราบอกอ๋อนี่ก็ท่านคิดประทานในคนที่เราเลี้ยงเขาเนี่ยไม่ทำอะไรปัญญาเนี่ยก็ควรไม่เลี้ยงไม่หาคอยไม่สามเณรท่านคิดประทานเป็นธรรมโกษาแต่คุณธรรมโกษาเป็นที่บริสุทธิ์อามาก็ได้เป็นเพื่อนยึดเขื่อนเป็นเด็กที่งานในห้อยกันไปแต่ว่าตรงพระโกดาโตใจจริงๆได้เป็นเพื่อนเพื่อนยึดเขื่อนเป็นเด็กอยู่ไม่เกี่ยวกับท่านเจ้าคุณพุทธทาสขึ้นบนเป็นได้ธรรมโกษาจากไม่ยึดเลยไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เป็นนะครับเรามันหยกเลี้ยงควายอยู่บ้านนอกเป็นกรรมกรแต่ถามความรู้มันก็เน่าไม่ได้ก้าวหน้าอะไรแต่ได้เป็นถึงขนาดนี้ก็สบายใจให้ที่ได้เป็นเนี่ยก็อะไรไม่ใช่แค่เรื่องเดียวเรื่องงานตัวเดียวเรื่องงานทำงานไม่หยุดทำเรื่อยไปเถิดยุดไปยุดเถิดไปอะไรไปอยู่เชียงใหม่ในมีโอกาสเรียนหนังสือเยอะเราอยู่วัดหลวงโบงมันเยอะไปไหนแม้ตัดมามันเยอะเมื่อเราขึ้นไปจนในใจมันพอเล็กน้อยลงเขียนเขียนเขียนจนจบของเขียนเขียนจุดเมืองเก้าจุดเมืองจุดถึงฉันเก้าเขียนบ่ายโมงจนถึงห้าโมงเลยทำอย่างนี้มีเรื่องใจอินเดียเขียนสามวันติดกันเพื่อที่เพื่อแต่ไปหาหมอแบบหมอถามมาท่านไปทำมาเดินนั่นเลยทำอะไรเขียนหนังสือเขียนอะไรเขียนตั้งเจ็ดโมงตั้งถึงเจ็ดแปดโมงตั้งแต่บ่ายโมงถึงห้าโมงสามวันจุดกันออกกลับไปนอนได้พักผ่อนมันต้องกินเยอะกินยาแต่พักผ่อนมันก็หายคือพอเขียนแล้วมันจะคล่องสมองมันเลยไม่หยุดเขียนไม่หยุดเขียนไปนึกไปเขียนไปนึกไปเขียนกันไม่หยุดเพราะไม่มีใครรบกวนมาอยู่วัดนี้เขียนไม่ได้แล้วต่อข้าวันในห้องนั่งเขียนนั่งเขียนกราบหลวงโยมมากราบมานั่งให้โยมกราบคุยกับโยมโยมก็เป็นทุกข์มาทั้งนั้นคุยกันแนะนำแนวทางชีวิตอะไรจะไปตามเรื่องโยมคนนั้นไปข้าวอ้าวโยมคุณโยมมาอีกแล้วโยมมาอย่างนั้นเราจะไม่จัดรับก็ไม่ได้แกเป็นผู้มาหาหมอดันจิตวิญญาณต้องจะแก้ปัญหายายไม่ค่อยมีโอกาสกินทำได้อย่างเดียวอัดเทศแค่นั้นเองเทศแล้วอัดได้อัดได้อัดไหวมากมายแต่โกงไอ้ยืดเทศที่จะยืดเนี่ยไม่ได้อัดไหวแต่อัดไหวทั้งหมดเขาหลายพันม้วนหลายพันตลับดีที่มีเทศมาทันท่านจะเป็นผู้จัดการท่านเทศทิ้งจะก็เยอะไม่เลยเทศพอเทศมาท่านในท่านได้อัดตำราที่ท่านเทศจึงเหลืออยู่เป็นเล่มใหญ่ใหญ่เพราะอาศัยเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ก็ทำงานอย่างนั้นทำไปทุกคนทุกแห่งใครไม่บนใครไหนก็ไปทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังไปอยู่มีคนถามบ่อยๆว่าหลวงพ่ออายุ84แล้วไม่เหนื่อยแล้วบางครั้งไม่เหนื่อยแต่มันต้องเหนื่อยสักวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อไรแม่มันได้หยุดเขามันเองนะแต่เวลานี้ยังไม่เหนื่อยก็ต้องไปต่อไปต่างประเทศก็ได้ไม่ใช่ไม่แล้วไปต่างประเทศไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยบินจะเป็นแหวนไม่ใช่เดินไปแต่เดินแล้วก็แย่แต่นี่ก็นั่งเหนื่อยบินนอนไปในเหนื่อยบินที่ตัวที่นั่งเขาก็ให้เลื่อนไปที่นอนนะเอาเลื่อนไปที่เตียงพอขึ้นแดดหลินก็รู้จักน้องพ่อมาก็จัดหาที่นั่งให้สบายเดี๋ยวลืมใจนะเดี๋ยวลืมก็ดังมันไม่เลื่อนง่ายนะไอ้บ้านมาก็ไม่ชอบไปเลยก็ดังต้องไปเดี๋ยวลืมใจมุดเดียวใจไม่ได้ไปเดี๋ยวลืมใจก็ยังไปได้ไปไหนมาไหนไอ้สมัยก่อนเลยนะไปเที่ยวเสียเวลามากในวันวันหนึ่งไปเที่ยวกันเดียวเดินจากอีกวันน่ะมานอนรับเธอเลยเดินไปทางโน้นไปทางโน้นเดินเลยเดินจนไอ้ยิ้มสะบงหักมันคือสีกันหน้าเธอแต่ไปเธอไปสนุกไปเดินก็สนุกไปก็เดินไปหยุดตามศาลาคุยกันพบโยมก็คุยกันไปอ่าน
จะแนบใบต่อไปจะลงไปตึกอยู่แล้วนู่นมาก็เรียกว่าบ้านตังตึกมีศาลาก็ไปนั่งพักไปนั่งพักก็มีคนหนึ่งมาถึงยกมือไหว้ไม่ได้ไหว้ทำอะไรโอ้ทำงานเอากระดูกคุณแม่เข้าบรรจุที่นี่รับหนังท่านมาแสดงมโนราเตมาแสดงเมื่อวันท่านไปมาที่แต่ท่านไม่มาแต่กำลังพูดอยู่กับท่านปันเป็นเรื่องไม่รู้จักแล้วมาแต่ทำไมท่านไม่มาได้กล่าวว่าท่านสอบลายมันก็ไม่วันสอบลายเลยไม่ได้มาขอให้แต่สุดขัดอย่างนั้นจะมาถึงไหนได้โอกาสเดินท่านก็อาจจะมาที่ได้ฟังได้นั่งคุยคุยกับคนมาคือจะถามว่ามันคือจะอะไรรู้ไหมไม่รู้อันนี้เลยคือถ้าที่มันมีมลมาเที่ยวงานจะดูมั่งอะไรมาเลยมานะจะจัดบ้านเราเนี่ยดูใจก็มาเกาะเจ้าแม่ท่านจะไปไหนจะไปวันนี้วันนี้คืออะไรคือคืนนี้คือจะเริ่มงานมีงานเสร็จที่บ้านเลยมาเที่ยวน้ำตกเกิดได้เรื่องหนักมาถึงประมาณสามทุ่มพอมาถึงแล้วบอกอ๋อนั่งมาเที่ยวเลยเดี๋ยวหมอน้ำมาล้างหน้าหน่อยเดินมาที่ถึงต้นหน้าล้างหน้าล้างตาหน่อยมันเสียหน่อยแล้วก็ไปเที่ยวพอเกิดแล้วถ้าถึงนี้จะไปเรื่องไหนไม่ได้จะไปจอดจ้าไม่ได้ตอนนี้มันเที่ยวที่ป่าช้าสันก่อนนครบ้านครับต้องหยุดเทศนั่นครับเวลาไปเทศเนี่ยโอ้ยงั้นก็ได้คุณเลือกมังคุดกว่านั้นเทศใจอะไรรู้จักกันนะแต่ท่านนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็ว่ากันไปนี่เทศแต่ก่อนรู้จักเทศคู่เทศใจเทศใจไม่ไหวกล้าเทศเทศกันไม่เข้าเดียวก็ถามถึงกันนะเจอกันจะตัดกันไปจะตัดมาจะเอารังเอาหนึ่งเลยแล้วแบบนะครับเพื่อคนเดียวดีกว่าแล้วก็เตะกันนองฟ้ากันทางอยากคนเดียวสบายอยากเดินก็ฟังเลยความตั้งใจสมัยก่อนนี่เพื่อนคู่เพื่อนกัจจาองค์หนึ่งเพื่อนกันหน้าทำมาอยู่เพื่อนเพื่อนหรือว่าจะอยู่ระวงน่าจะอยู่ระวงหรือว่าจะนักเพื่อนมีเพื่อนอะไรเกิดเนาะท่านเกิดว่าคนทำบุญก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์อมรภูมิไม่ต้องตากแดดตากฝนจนกว่ารอบวันหน้าเข้ามาไม่ต้องเองจริงเลยภาษาบุญคือว่าเนี่ยคนชอบกันฟังแล้วชอบใจแต่ว่าก็ยังไม่เชื่อกันเนี่ยธรรมดานั่งเกิดแบบตาตะวันตาเลยแต่ว่าถ้าในนั้นเวลานั่งเกิดบนแต่มาเกิดบุญเกิดบุญด้วยคือหลังเวลาพอเทศจบลงจากสมาธิอามาพอลงจากสมาธิเหยียบเท้าลงที่บันที่ท่านจะโยมมาจับจับแท้เท้าเออนั่งลงไม่มีใครจับเพื่อไปนั่งสูบบุหรี่นั่นเองจะหายสูบบุหรี่กล้าสูบไม่ได้แต่ว่าคือหลังจะเลือกได้เลือกเพราะสามมันเอิญเล็กๆก็ว่าซองบุหรี่ที่สูบแล้วมาซ้อนในการขวาตอนนั้นมันเรื่องอะไรมันพังขึ้นลงมาสามมันเดินไปนับได้เท่าไรทองละเท่าไรคืนเสร็จโดยถึงพระท่านมีที่ท่านสูงจำนวนเท่านี้นะคิดจะตังได้เท่านี้นะเฮ้ยไอ้เลยมาสอนกูแล้วกูเพิ่มคนอื่นมามากไหมเลยมาเพิ่มกูสองละก็เลยบอกว่าเนี่ยเมื่อบริเวณในย่านนั้นมีอยู่ห้าจอเมื่อนับไปขวางนะคุณลุงสองขวางนิดไม่ใช่ถูกได้จำไว้นะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลวงพ่อจะไม่สบายฉันข้าเลยนอนคุมปูเพื่อนนอนคุมปูสามวันนอนคุมปูสามวันไปพบกันได้ข่าวว่าพี่ท่านนอนคุมปูสามวันเนี่ยทำไมพี่เรามาดูคือสองคือคดีเนี่ยพอคุณกล้าเสร็จแล้วมันมาขยิบขยิบขยิบอยากให้คือดีเนี่ยยอมเคยคือดีอะไรพอคุณกล้าเราอยากคืออย่างนั้น
มือเท้าก็อยากสูบบุหรี่มือใจก็อยากเสียบุหรี่ทำลายตัวเองนะพูดกับมันสามวันเอาชนะได้ก่อนเมื่อท่านผอมนะถ้าเดินบนคันนาสูงสูงลมพัดแรงๆอาจจะพัดไปก็ได้แต่ทีหลังเลือกคือบุหรี่อ้วนเป็นน้ำเป็นนวลแข็งแรงแต่ว่าขึ้นบนไปแล้วเอามาก็ประเทศหน้าตกทันเหมือนกันเป็นอย่างนั้นตอนนี้คนก็มาจากเทศเท่าเนี่ยเม็ดในเจอว่าไม่ไหวแล้วเราคงกลับถึงพื้นอย่างนี้เราจะไปเหลวไหลได้ยังไงไม่กล้าทำอะไรเหลวก็เดินกลับถ้าเรานะคนก็มากราบมันต้องนึกมั่งเมื่อไหร่มันดีอะไรเขาจึงมากราบเราเราเป็นใครเรามีหน้าที่อะไรเราควรทำตนอย่างไรต้องเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจให้เกิดความรู้สึกผิดชอบเพื่อดีโยมไปทำอย่างนั้นทุกครั้งแต่เจอสิ่งไหนก็ประกาศทำให้กำลังใจให้ได้ทำงานทำการต่อไปทุกวันทุกเวลามีจุดหมายที่ได้ทำมาก้าวหน้ามาโดยลำดับตามเส้นทางที่ถูกต้องการกระทำตัวเดียวทำให้คนเราดีก็ได้ทำให้เราชั่วก็ได้ไม่มีอะไรแต่ว่าบางคนไม่มีอะไรเป็นเครื่องกระตุ้นเกิดอยู่ในที่ไกลความเจริญไม่มีบัณฑิตในสถานที่นั้นไม่มีโอกาสพบบัณฑิตจึงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราถ้าว่าโตที่นั่นโตที่นั่นมันไม่เคยก้าวหน้าเลยแต่ถ้าว่าได้ย้ายที่ไปมันดีขึ้นออกจากบ้านไปนู่นไปนี่มันก็ดีขึ้นมีความคิดก้าวหน้าขึ้นก็ได้เห็นอะไรต่างๆของพ่อเนี่ยนับว่ามีบุญที่ได้มีโอกาสออกจากบ้านแต่งงานตั้งแต่อายุ17ปีก็หลวงลุงจะพาไปอยู่ที่นั่นเพื่อให้ไปได้เห็นอะไรต่างๆต่างเมืองเขาคนของเขาแต่เราเห็นแล้วเอามาคิดมาคิดเจริญมาแล้วก็ได้อยู่ปลูกติดก็ไปต่อสู้กับชีวิตทำงานทำการทำงานหามแบกหาพาดินจนบาทเดียวค่าจ้างวันละบาท30สตางค์สองอาทิตย์เบิกเงินกันทีนึงขอเบิกเงินแล้วกรรมกรหายหัวไปหมดไปเที่ยวน้องพ่อไม่ไปเที่ยวแต่คนพวกนั้นอยู่นอนอยู่ที่กองศิลป์แต่ว่าดีอย่างที่ว่าชอบอ่านหนังสือนี่อันนี้สำคัญชอบอ่านหนังสือว่างแล้วก็ชอบอ่านเจอหนังสืออะไรอ่านทั้งนั้นสมัยเป็นเด็กนักเรียนไม่ชอบไปเล่นกับเพื่อนในสนามหยุดพักก็ไปอ่านหนังสือสมัยนั้นมีหนังสือพิมพ์2ฉบับชื่อหนังสือพิมพ์ไทยกับอีกฉบับหนึ่งชื่อมอนิ่งตู้มันก็จะจ่ายใจขึ้นนะแต่หัวมันชื่อไปมันตู้หน่อยว่ามอนิ่งตู้เดี๋ยวก็เรื่องข่าวเป็นใช้ก็ไปอ่านในสมัยนั้นหนังสือพิมพ์ชอบลงเรื่องตึกองศาวดารตึกองศาวดารพิมพ์บ้างองศาวดารไทยบ้างเขียนได้นักเขียนคือจริงๆนั้นทำไมนั้นก็อ่านแล้วก็ไปจบลงกันไม่ต้องอ่านอีกเพราะว่าเราเอกจะเป็นยังไงต้องอ่านต่ออ่านทุกวันได้อ่านทำให้อ่านหนังสือคล่องแล้วก็สนใจศึกษาเรียนการศึกษาต่างประเทศก็เรียนแม่ม้อสื่อมันก็นิดหน่อยเรียนหนังสือสองเรื่องเด็กจีบุกวันบุกคุยหนังสือเด่นภาษามันน้อยเรียนบ้านนอกเด็กแต่ว่าเมื่อออกจากโรงเรียนแล้วหาหนังสือมาเรียนหนังสือบทสนทนาภาษาอังกฤษของพระยาวรวิทย์พิจารณ์สุขนิโรดมบ้านไปเรียนถนนพันเนียงพอมากรุงเทพเจอดูไอ้ถนนพันเนียงมันอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงป่าเจ้าวัดสูงนั่นเองอาจารย์อยู่นั้นมีหนังสือ6เล่มซื้อกันหกเล่มเอาไปเรียนอ่านไปกันเนี่ยเพื่อพลังจะได้คุยกันบ้างแต่เมื่อบวชเป็นสามเณรก็เรียนไปถามสมเด็จคือวัดจักรวรรดิถามว่าสมเด็จไปคุยนี่เรียนภาษาอังกฤษสำนักไหนเพราะว่าผมเรียนทางไปเป็นเนยของสำนักโรงเรียนกรุงเทพอังกฤษศึกษา
ที่อาจารย์สติคืนประยูรหนึ่งประปาก็จะมาอาจารย์เดียวกันกระถิ่นก็เรียนจำนักนี่เหมือนกันสมัยเป็นนักเรียนจำเลยก็ได้เรียนเรียน25บาทเลยจะมาเรียนโรงเรียนกรุงเทพฯบางศึกษาก็ส่งไปที่ระบบที่ระบบบทเรียนเรียนภาษาชอบก็เรียนไปเรื่อยๆว่างก็เรียนไปจิตที่ละก็ไปทำเรียนไปเรื่อยสนใจหันแล้วตอนไปอยู่มาเลเซียก็พยายามเรียนซื้อหนังสือมาอ่านมาศึกษาหาความรู้ใจสมองมาเป็นคนไม่เหนื่อยไม่อยู่เฉยไม่เบื่อในการที่จะศึกษาชีวิตจึงก้าวหน้ามาขนาดนี้มีความรู้พอเชื่อตัวเองได้พอจะไปไหนมาไหนได้อ่านหนังสืออะไรได้พอจะมีหุ่นแต่พูดจาไม่เคยก่อนเพราะไม่เคยได้พูดเวลาไปต่างประเทศความเขาแต่ว่าพูดคำพูดตอบมันไม่เคยง่ายก็เรียนเอาเองมันเป็นงานเสียดายเสียดายว่าถ้าได้กลับมาจากประเทศขนาดได้อยู่วัดเดชเวลานั่งภาวะเรียนบาลีมันก็ไปไกลเพราะว่าใต้สำนักเรียนวัดมาท่าคงจะไปเรียนได้สะดวกแต่ว่าท่านไม่รับโดยอ้างว่าลูกศิษย์เจ้าลูกขนาดไม่รับตัดปัญหาเวลาท่านจะคุณนั่นแต่อายุ84นี่มันหลวงพ่อไปชื่อตำบลอายุหลวงพ่อชื่อจ่ายเป็นความหลังเลยแล้วก็ท่านบอกคุณนี่คงจะลืมไปแล้วในสมัยหนึ่งมายังเป็นพระมหาถึงอยู่วัดฤทธิ์มีพระองค์หนึ่งตัดมาจากเดินทางกับพระลูกขนาดมาฉันข้าวแบบกันทุกวันทุกวันแต่พอจะขออยู่ด้วยจับไม่ยอมรับแต่ถ้ารับได้จักหน่อยก็จะได้หน้าได้ตามั้งเพราะพระองค์นั้นไม่ใช่พระเหลวไหลมีชื่อมีเสียงจนมาที่งานฉลองอายุกันเจ้าคุณได้เนี่ยเวลาจะเข้ามาประชุมกันยังจำได้ทำไมจะจำไม่ได้จำกระถิ่นอย่างนั้นผมจะลืมได้ยังไงเดี๋ยวเป็นไงนะคือว่ามันพลาดโอกาสเพราะว่ามีโอกาสที่จะไปได้นั่นติดติดเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่เสียใจในสิ่งที่เสียถ้าฝันไปทางอื่นต่อไปทำอะไรอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อไปไม่ยอมแพ้แต่เพื่อจะตายอันนี้สำคัญมันเกินดีกว่าไม่ยอมแพ้แต่ทุกข์เสียแต่ไม่ได้จุดนี้เราไปทำจุดอื่นเราไม่ยอมพ่อแพ้ไม่ยอมก่อนเลยต่อคู่ต่อไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่ถอยหลังไม่อะไรต่อแท้หนังสือที่ให้ประโยชน์มากทำให้เกิดกำลังใจมากเลยโยนี่แล้วให้ลูกลูกอ่านคือหนังสือหลวงพุทธวาจกานมาเป็นสามบันเดนเนี่ยพอหนังสือหลวงพุทธออกเล่มแรกคือวิชาแปดประการคือสังที่แต่คุณพุทธเอาไปอ่านแล้วต่อมาออกมาบุรุษพุทธานุภาพจิตานุภาพมันสมองทุกเล่มแล้วออกหนังสือเป็นชื่อแปดเรื่องปฏิเป็นรายเดือนรายอาจารย์เรียนเป็นเรื่องยัดเป็นสมาชิกนะข้อเขียนหน้าชอบหนังสือลงมือจิตให้กำลังใจมากสร้างความเข้มแข็งความอดทนความรักงานได้จากหนังสือนั้นที่หลังไปทดลองมือจิตที่บางสวิตเซอร์แลนด์บอกว่าอาตมาเป็นลูกศิษย์ท่านพุทธนะเรียนที่วัดมหาชาติไม่ใช่เอามาอ่านหนังสือของท่านทุกเรื่องที่ท่านเขียนออกมาหรือว่าท่านจะเป็นอาจารย์ให้กำลังใจแก่อาตมาเอามาได้ก้าวหน้ามาให้เพราะหนังสือของท่านแต่ก็ดีใจมาอังกฤษก็รับไปเที่ยวเอามาพักดองดองแต่มาถึงตัวจัดบอกเตรียมตัวพรุ่งนี้จะไปเที่ยวพาไปออกบอดไปบ้านคิดเปียไปเทมเด็กไปเลยพาไปดูไปทุกแห่งเวลาท่านจะขึ้นเรือบินกลับสวิตเซอร์แลนด์เสมอท่านอยู่ไม่ถ้าสบายก็อยู่ถ้าไม่ข้อกัดข้องอะไร
เธอจะเห็นผลทันทีผมจะให้คนเอารถมารับกันไปคริสต์แมสเรียกว่าเพื่อให้กำลังใจช่างโผล่ย้อนไปรถไฟโคดีนะเรียกว่าเพื่อให้เราติดใจแย่แต่คนดีตายหลังโผล่อันนี้สำคัญเรียกว่าเธอโยมมือมือหลานไปหาที่เราเรียกกันเรียกหมาบุรุษในอ่านแล้วอยากจะเป็นหมาบุตรเราคุยสำเร็จแล้วจัดตัวสำเร็จทีนะคุยกันที่ลอนดอนฉันข้าวแบบนั้นแล้วประกอบกระเด็นกระเด็นอยู่ลองเธอปักตรงใช้มันใจเยอะเกินทำไมจึงได้มาอยู่กรุงเทพท่านบอกว่าผลเนี่ยมันพ่อตายแม่ตายอยู่กับคุณยายเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรแล้วก็ไปวัดไปวัดได้กินกับข้าวดีได้กินน้ำแกงอยู่บ้านกินแต่ของแห้งๆนะยากินปลาแห้งนะไม่แม่อะไรพอไปอยู่วัดไปกินน้ำแกงไม่สะดวกแค่คอก็เลยไปวัดบ่อยๆเมื่อจะได้ไปบวชเป็นสามเณรบวชเป็นสามเณรเรียนหนังสือมีระบบบรรดาศิษย์ของพญาศรีสุนทรโบหารเนาะอยากจะเป็นพระศรีสุนทรโบหารอยากอ่านหนังสือเขาอันนี้พอบวชเรียนมาอ่านกันเทศเจ้าคุณบาลีอยากจะเป็นเจ้าคุณบาลีก็อ่านหนังสือเจ้าคุณบาลีแต่ถามใจว่าพระองค์จะเป็นได้อย่างไรแต่โยมปัดทงใช้ไหมถามจะเป็นได้ไหมมันต้องไปจากปัดทงใช้ไปกรุงเทพเรียนหนังสือจะไปยังไงสมัยนั้นมันต้องเดินจากโคราชมากรุงเทพไม่จะมีรถไฟเพิ่งจอดทะลุต้องไปจะไปทุกคืนทุกคืนแต่ไปกรุงเทพพอมีเมตตาองค์นั้นจะมากรุงเทพอ๋อหลวงพี่จะไปกรุงเทพนะผมไปด้วยฮะต้องเดินไปมาเดินมาเฮ้ยหลวงพี่เดินได้ผมเดินได้เลยเดินมาจากโคราชจนมาถึงกรุงเทพมาอยู่วัดมหาพิชารามเรียนหนังสือเรียนไปสอบมหาได้แล้วจะนายุครับบวชพออายุครับบวชที่จะบวชวัดไหนดีวัดมหาพิชารามได้ไหมเมื่อก่อนจะไปบวชวัดหมาธาตุไปเรียนหนังสือเก่งครูบาอาจารย์เยอะแต่ไม่ไหววัดหมาธาตุบินจะบาดผ่านสนามหลวงไม่ได้สักช้อนผ่านราชดำเนินเอาไม่ได้ต้องพูดยิ่งเวลานั้นมันแต่เดินอย่างไม่ดีกับเรื่องแต่มันติดกันทั่วแต่เลิกไม่ได้เรียนไม่ได้ต้องบวชวัดจักรวรรดิเราวัดจักรวรรดิอยู่ใกล้สำเพ็งเกิดเยอะแต่นี้หวานเผ็ดตอนแสงชีวิตเป็นก็ตอนเดือนนั้นจักรวรรดิการเดินจะบาดก็ดีหน่อยแล้วก็ทางจะอยู่วัดจักรวรรดิจนได้แต่ไปอยู่ชอบแต่ตกตุกตะกุกไม่ได้สักทีวันหนึ่งอ่านหนังสือภาษาอังกฤษกับแผ่นกุกเป็นจดหมายของนายหลวงราชการที่5เขียนถึงพระองค์เจ้าสี่กรมหลวงจันทบุรีนครใจศรีปราจีนราชบุรีสี่องค์ไปยังนอกให้หลวงเขียนจดหมายสอนลูกขนาดแล้วก็ท่านก็เหมือนพิจารณ์องค์กรนมสแปลเป็นอังกฤษแต่อ่านเกียรติเขียนใครอ่านเกียรติอ่านเกียรติเฮ้ยเขาแปลมาเหมือนเราแปลบาลีเนี่ยนะเขาแปลทิ้งไปเลยเขาจะใจความพัฒนาจากบาลีปีใหม่นี่จะต้องแปลแบบนี้เราก็แปลแบบเกียรติเอาอย่างก็ท่านนมสแปลชอบมากทีนั้นสมเด็จพระมหาชาติว่าที่ที่ตีนี่เสียงดีเลยนะไอ้เราเสียงนอกเรานอกระบบมันจัดดีไงไอ้เสียงในระบบทุกปีไม่ได้เลยเสียงนอกระบบจัดดีนะเลยได้เป็นสมเด็จจัดลายกันนะเนี่ยเราในลูกในหลานต้องกระตุ้นมันนะเอาเรื่องชีวิตของคนเก่งๆมาเล่าให้ลูกฟังแต่เราแม่ต้องอ่านนะพ่อต้องอ่านมากอย่าเอาเวลาไปเล่นไพ่อย่าเอาเวลาไปเที่ยวกินเหล้าเมายาเสพติดงานหาความรู้ใส่สมองไปให้ลูกต่อไปเพื่อให้ลูกฟังเรื่องคนสำคัญหมาดูเด็กทั้งหลายจะเป็นคนเก่งของลูกเอามาเล่าให้ลูกฟังแล้วก็ชื่อแม่ว่าเขาดีเพราะอะไรเขาตกต่ำเพราะอะไรชื่อแม่ให้ลูกเข้าใจจะได้ประโยชน์มากชีวิตสองคนอีกคนหนึ่งที่ให้กำลังใจอาตมามากแต่ไม่ใช่คนไทยท่านธรรมปาละ
ตายลังกาท่านกรรมาการล่าเนี่ยเขามีหนังสือประวัติเรื่องใหญ่ท่านเขียนเองคนกรรมชาติเอามาแปลแต่แปลไม่บอกจะแปลเยอะๆลงหนังสือเป็นพุทธศาสนาจัยานโดยมันจีที่สองของการออกทำมาก็อ่านแล้วแค่ใจประวัติคนคนนี้เพราะคนคนนี้คืออีกท่านคือลังกาเนี่ยเป็นบางขึ้นก่อนฝรั่งพวกโปรตุเกสเขายึดครองฮันดัตเขายึดครองอังกฤษเขายึดครองสามฝรั่งแต่ว่าฝรั่งที่มายึดครองลังกาอยู่ท่านนั้นโปรตุเกสออกกฎหมายบังคับเด็กทุกคนที่เกิดพ่อแม่ต้องพาไปเมืองให้บาทหลวงตั้งชื่อให้เลยชื่อเป็นฝรั่งหมดนายดอนเลวิสนายจอนนายเจอไงตัวตายเรื่องคิดเตือนเลยไหมชื่ออะไรแต่ธรรมปาละก็ชื่อดอนเลวิสแต่ว่าเวลาไปโรงเรียนเรียนหนังสือเนี่ยเพื่อนบาทหลวงอีกเรียกว่าเราหนังสือเรื่องอริยสัจไปนั่งอ่านเวลาพักเที่ยงบาทหลวงเลยเอ้ยเธออ่านอะไรเรื่องอริยสัจก็ไม่มาดูเอามาเป็นสื่อบาทหลวงสื่อรอไหมกลับบ้านบอกให้พ่อทราบว่าบาทหลวงรังเจเอาหนังสือในสัจจิตขึ้นพ่อให้ออกจากโรงเรียนนั้นไปเรียนโรงเรียนใหญ่ที่เซนต์โทมัสเวลาไปเรียนที่นั่นบาทหลวงก็คดีหน่อยแต่ก็บอกตรงๆว่าเราต้องการมาจับใจเพื่อเธอให้เป็นคาทอลิกเกิดได้ทำกาละแต่บอกว่าผมไม่จะเลือกใช้คำพีใหม่แต่ผมไม่ชอบคำพีเก่าเวลาคำพีก็มีสองโอนติดนั่นคือใบเล่มนี้โอนติดนั่นเดียวติดนั่นแต่ว่าผมชอบคำพีใหม่แต่ผมไม่ชอบคำพีเก่าผมบอกตรงๆแม้แต่เวลาสมัยนั้นมีพระจารังกายเกิดมาโหมาว่าเปิดขึ้นนานันทะนักต่อที่นักปราชญ์เวลาเช้าๆกรรมกรเข้าไปทำงานในท่าเรือจะได้ดักไปที่ประตูยืนบนลำไม้จะตีตึกเลยตึกธรรมะให้คนหลายนั่นฟังไปพูดตามสามแยกตามสี่แยกนี้เดี๋ยวนี้คนลังกาอะไรอย่างพูดแบบนั้นเวลามาไปอยู่ลังกาไปนู้นไปพูดอะไรนักการเมืองหาเสียงไม่ใช่ชาวพุทธไปหาเสียงให้พระพุทธเจ้าไปพูดกับชาวบ้านชาวบ้านไปตลาดหยุดฟังจับบ้านมาเชื่อหยุดฟังหยุดฟังมาไปจนคงคงแล้วหยุดจุดย้ำจุดชี้จุดแรกหรือศาสนาพุทธหรือศาสนาหนังสือเป็นต่างประเทศมาฟังก็เป็นการแย่ตู้กันบาทหลวงแท้ยักษ์เยอะเลยหนังสือเป็นโยข่าวเชื่อเจ้าดังไปถึงต่างประเทศเดี๋ยวนี้ก็ทำรีดทำไรอยู่วัดนึงยืนในใจเนี่ยโยมคือวัดพุทธพิสมารามวัดนั้นวัดนั้นพระองค์เจ้าพิสดารเคยไปบวชเขาก็เห็นทุกทีเอารูปกันแห่รอบมองบนมุมท่านตรงนี้ท่านธรรมปาละเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนมาเวทสนทนาคำหลวงพ่อองค์ท่านก็ฉีดความนึกคิดไปในสมองฉีดความรักชาติรักประเทศรักวัฒนธรรมรักประเทศเข้าไปในสมองของเด็กน้อยจนกระทั่งว่าโตขึ้นมีความคิดเชื่อสลับพ่อแม่ร่ำเรียนเป็นพ่อข้าแต่ไม่อยากข้าแต่ลาพ่อแม่เพราะว่ามีกำลังสองคนมาลังกาคือว่าได้ปันเกตของคดชาเลกันกับมาดามมาลาวัตสีชาวรัสเซียสองคนนี้เป็นคนก่อตั้งสมาคมเทวฤทธิยาการบริการเตียวเซอร์ที่ใกล้โซเซอร์ที่ก็ทำกันชาวลังกาดีใจมากกว่าฝรั่งมาช่วยไม่ได้มาทำนาพวกเราเขาต้อนรับกระบวนยาวจากท่าเรือไปถึงที่พักท่านทำมาปลาละเด็กหนุ่มนี่ก็ไปรับด้วยจะได้ที่ก็ข้าพเจ้าชื่นใจเมื่อคืนที่ได้ไปต้อนรับท่านทั้งสองนี้แล้วก็ไปหาไปสนทนากันนายท่านทั้งสองจะกลับไปมัสยิดท่านจำได้นักของกลับไปด้วยคุณแม่ไม่อยากให้ไปบอกว่าฝันร้ายแกจะบอกพระนั้นว่าท่านชื่ออโนวัตถีบอกว่า
ท่านช่วยพูดกับคุณแม่หน่อยอย่าให้เชื่อพวกช่วยเราผมไปแล้วจะกลับมาเองผมไปฉันก็เยอะตัวถึงได้ไปไปแล้วก็มาดามและคราวสตรีคือแนะนำชักจูงโลกด้านจิตใจได้เป็นคนที่เสียสละเพื่อพิจารณาก็ตั้งสมาคมหมาโปรดที่เป็นนักต่อสู้วาทะเกิดแต่พูดได้แต่ละคำพูดจริงใจเอามาอ่านแล้วชอบใจนักหรือว่าท่านผู้นี้เป็นบุคคลตัวอย่างในการสร้างสรรค์ชีวิตเพื่อต่อสู้ตามพระพุทธศาสนาอันนี้คนนี้ก็เป็นคนสำคัญคนที่เดินใจให้เราเกิดความคิดอ่านเพื่อการสร้างสรรค์ตามหลักการพระพุทธศาสนาคนคุณสำคัญแต่มีชาวอินเดียแต่ว่าดันเป็นฮินดูแต่ว่าวิธีการกระทำนั้นเป็นตัวอย่างใดทำจิตใจแต่ละวัดแต่ละข้อจริงใจอ่านแล้วได้รับประโยชน์ฝรั่งมันจ้างเกิดสูงแล้วก็ได้เอามาซ้อๆแล้วจะมันไม่ลำบากอะไรแต่ของเราต้องลวดลายวิจิตรสวยงามภาพฝรั่งยืนลูกสอนซึ่งเป็นต้นไปเลยนะฝรั่งดูแล้วมันทึ่งนะมันสนใจนะบ้านเขาว่าไม่ดีของไหนเขาจะมายืนดูได้นานๆนะเราพาลูกพาหลานไปดูเด็กจะเกิดความรักประเทศรักวัฒนธรรมรักประเพณีอันดีงามของแต่พาลูกของคนนั้นไปอยู่เมืองนอกโอ้เมืองนอกต่อกลับเมืองไทยบ่นจะกลับบ้านความจริงบ้านอยู่กรุงเทพแล้วแต่ว่าบ่นอยากจะกลับบ้านไปบ้านเมืองทำยังไงดีก็มีคนแนะนำว่าให้พาไปดูโบสถ์พระแก้วไปดูวัดภูไปดูอะไรที่เขาทำได้ดีนะพาไปดูในลูกเกิดกลับมารักเมืองไทยจูจัดใจสนุกบำรุงให้ลูกเรียนต้องเป็นเมืองของร้องทุกทีจะได้ยินเสียงรักเมืองไทยเอาอะไรรักทางลิ้นจำนวนเอามาเล่ามาเรื่องที่มันปลุกใจเรื่องโทรทัศน์เนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้มันไม่ได้ปลุกเร้าอารมณ์ไม่ได้สร้างสรรค์ชีวิตจิตใจทำให้เพิ่งเย็นเพลินตอนเด็กๆเนี่ยเอามาว่างๆบางทีอะไรก็เปิดใจแล้วมันร้องนะแต่งตัวก็ไม่เรียบร้อยตัวทำท่าทำทางนะไปเอาอย่างไอ้ควันไม่ค่อยเป็นบาปมาใช่มันไม่ได้เป็นตัวอย่างอันดีงามของเด็กไทยเลยมันเลยก็น่าคิดว่าท่านรองไปเลยจังหวะรอบวอร์นต้องคิดมาทำคิดมาก่อนเนี่ยมาพูดตัวตัดสี่ว่านาทีพูดไปพูดไปรถขึ้นจนหมดวันเช้านี่ก็ชื่อ5 นาทีไม่ได้ความมันยุ่งไปเรื่อยอันนี้ไม่ได้ความว่าเขาทำอะไรบ้างให้เพื่อนอ่านนานนานไปมันจะหลุดหายไปเลยนะเรียกว่าธรรมะจิตใต้ไปแล้วถูกวัตถุนิยมเบียดธรรมะจิตใต้ไปเลยไม่ได้ไม่ต้องให้มีไว้บ้างธรรมะประเทศลังกาเนี่ยเช้าต้องมีให้ศีลห้ากลางวิสัยให้คนรับศีลแล้วก็มีการพูดธรรมะ5 นาทีเหมือนกันเราเรียกว่ายกระดับจิตใจ5 นาทีอะไรก็ดีคนได้ยินเสียงพระบ้างเดี๋ยวนี้ลูกมันสับสนวุ่นวายก็เพราะว่าขาดธรรมะคนไม่ได้สนใจธรรมะยิ่งอยากโดยประการต่างๆดูการพูดการจาเดี๋ยวนี้นักการเมืองทำสงครามจิตวิทยากับรัฐบาลกวายข้านเนี่ยทำสงครามจิตวิทยากับรัฐบาลพูดกันได้การอะไรต่างๆตอนนั้นนักการหัวหน้าพักคนพูดว่าคุณชวนในเวลาที่จะนอนไม่หลับแล้วจะวิตกกังวลกลัวรัฐบาลจะล่มจะจมพูดอย่างนี้เลยว่าทำไมกันแน่ไม่เกิดตลาดแล้วแต่มาตอนแรกไม่ไหวคนนี้มันยังรู้อยู่นั่นเองพูดมาเก่าจ้าคุณชวนจะไม่นอนไม่หลับจะนอนหลับปกติสุขภาพจิตยังดีก็เป็นคนสงบเยือกเย็นไม่ได้ทำอะไรจิตสะอาดเสียหายท่านก็เรียกว่าแต่ว่าขวายข้างก็คอยตะเบ็ดกันนะอยู่ตลอดเวลา
อย่างนี้ที่ขาดสัมมาวาจาไม่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้รู้ธรรมะแต่มันยุ่งอันนี้เราจะต้องให้ธรรมะมันดังดังไว้คนจะได้ยินว่าชาวเน่หลวงพ่อจริงยามก่อนเทศทุกวันอาทิตย์ที่ตอนนี้ก็คนอยู่กับตาหูที่เมานักการพนันชอบยืนลุกตกปลาก็ฟังฟ้าจะถาธรรมะบ่อยๆจะรู้เขียนจดหมายมาตอบกระทุ่มบอกว่าผมนี่เป็นผู้เป็นคนประหลงพ่อเทศทางวิทยุแล้วเล่าว่าตัวเขาเองเมื่อก่อนดื่มเหล้าเล่นการพนันชอบยืนลุกตกปลาเลือดเหลวไหลชอบตัวทำไมเรียบร้อยแต่ว่าได้ฟังฟ้าจะถาทางยานชอบบ่อยๆผมรู้สึกตัวว่าเร็วมากเวลาที่ผมรู้สึกแล้วขอบพระคุณหลวงพ่ออันนี้ก็เลิกเพราะความเสียงทางวิทยุมาได้เห็นตัวพวกที่เลิกก็ได้ยินเสียงธรรมะทางวิทยุนี่ก็เยอะเหมือนกันทำให้เกิดประโยชน์เราท่านโทรทัศน์วิทยุนี่ต้องให้มีเสียงธรรมะไว้บ้างถ้าเราไม่ค่อยมีจะตามให้สถานีพ่อข้าเขาเก่งเขาให้เงินนี่ค่าโฆษณาแล้วพระไม่ไปให้เขาให้พระบ้างนิดหน่อยไปเที่ยวทีได้ให้ร้อยหนึ่งอย่าดื้อขึ้นรถทางด่วนไป70มา40หมดก่อนเลยถามเจ้าว่าเมื่อไรจะขึ้นสักทีดีพอขึ้นก็ต้องหมดเลยวันนี้การก็ขึ้นพักก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นแต่สวายพระมันยังไม่ขึ้นเจ้าหน้าที่กำลังทำเรื่องอยู่ทำอยู่ปีนึงแล้วยังไม่ตกที่ที่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นเดียวท่านก็เอามาคุยกันให้ได้เลยเปิดบานเปลี่ยนใจเพราะวันนี้เป็นวันที่ทุกคนสบายใจสบายใจในการที่หลวงพ่อไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ถูกเจ็บล่อชนยังมีชีวิตอยู่ได้เรียบร้อยจะได้ทำหน้าที่ต่อไปญาติโยมก็ดีใจว่ายังมีชีวิตอยู่ให้พรว่าขอให้อายุยืนยืนพอสมควรอย่าไปเกินร้อยไม่ไหวเอาแต่ว่าอยู่ไปตามธรรมชาติของสังขารตรงแตกให้มันอย่าให้มันแรงอย่าให้มีโรคมีภัยอะไรถ้าเป็นก็อย่าให้มันเป็นโรคหนักๆอย่าทรมานร่างกายก็เอาเพียงเท่านั้นก็พอแล้วมาในเรื่องจิตสบายใจพูดไม่ค่อยออกวันนี้แต่ว่ามันแน่นอยู่อึดมันแน่นได้อกดีใจไม่ใช่หรอกดีใจว่าญาติโยมมากันกับท่านมากหน้าหลายตาท่านรองนายกก็มาท่านเลขานายกก็มาท่านรัฐมนตรีช่วยศึกษาพลเรือนก็มาลุกขึ้นหายไปแล้ว ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาแสดงมุทิตาสักการะในการที่มามีอายุมาได้ถึงขนาดนี้อีก4-5วันจึงจะครบ84คือวันที่11เกิดวันที่11เวลาเช้าคนแม่บอกว่าเวลาพระออกบิณฑบาตยามเช้าแล้วก็วันพฤหัสบดีขึ้น14ค่ำเดือน6รออีกวันเดียวตรงวันวิสาขาเลยรอไม่ได้ต้องออกมาเจอก่อนแล้วก็ชีวิตมันก็มาอย่างนี้คนเกิดวันพฤหัสตำราว่าอย่างไรว่าคนเกิดวันพฤหัสท่านบัญญัติว่ารูปนามใจดีพอจะได้ถ้าเกิดที่นี่ไปอยู่ที่อื่นว่าน้อยได้ทรัพย์ใหญ่กับคงคืนพูดจายั่งยืนมีคนพอใจครองทรัพย์ครองทรัพย์คงที่ไม่มีโผล่ไปจะทำสิ่งใดมักตามใจตัวความเข้ามาต้องเป็นสองจำหนเป็นบางคนจะดีคนนักครองศีลครองทรัพย์สุขเกษมเป็นปริศเดี๋ยวได้โปรดอาราธนาศีลและรับศีลไว้ก่อนหลังจากนั้นจะได้ใส่บาตรทุกท่านจะได้มาแสดงความยินดีในการที่อามาได้มีอายุยังยืนมาถึงวันนี้แล้วก็จะอยู่ต่อไปเท่าใดนั้นสุดแล้วแต่ร่างกายที่เกิดจากการปรุงการแต่งแต่ว่าศีลจะอย่างไรก็ตาม
อาตมายังมีความคิดมั่นคงในอันที่จะทำงานถวายพระพุทธเจ้าอยู่เพื่อพระพุทธเจ้าอยู่เพื่อพระธรรมอยู่เพื่อพระสงฆ์จะทำทุกอย่างเพื่อให้พระพุทธศาสนาเข้าถึงคนให้คนเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นหัวใจเป็นจิตใจที่คิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ข้าจะขอร้องให้ญาติโยมทุกท่านช่วยกันคิดอย่างนั้นช่วยกันทำอย่างนั้นช่วยกันชักจูงเพื่อนฝูงมิตรสหายให้ได้เข้าหาธรรมะให้เห็นคุณค่าของธรรมะและให้นำธรรมะไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะโลกในปัจจุบันนี้วุ่นวายพอสมควรไม่มีอะไรจะช่วยโลกได้นอกจากธรรมะเท่านั้นถ้าเราได้ช่วยกันศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตดีขึ้นการงานดีขึ้นความสุขสมบูรณ์ก็ดีขึ้นอาเชียงขอให้ญาติโยมมีจิตใจดังที่กล่าวมาขอให้ญาติโยมมีสุขภาพนามัยดีอย่าเจ็บอย่าไข้ด้วยโรคหนักๆเป็นน้อยๆไม่เป็นไรรีบไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลกรมศุลกากรก็ได้เพราะว่าโยมช่วยสร้างไว้แล้วใช่สร้างแล้วต้องไปใช้ใช่ให้เป็นประโยชน์แก่เราท่านทั้งหลายส่วนหน้ากันจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเออไม่สายให้ได้เข้าหาธรรมะให้เห็นคุณค่าของธรรมะและให้นำธรรมะไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะโลกในปัจจุบันนี้วุ่นวายพอสมควรไม่มีอะไรจะช่วยโลกได้นอกจากธรรมะเท่านั้นถ้าเราได้ช่วยกันศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตดีขึ้นการงานดีขึ้นความสุขสมบูรณ์ก็ดีขึ้นอาจารย์ขอให้ญาติโยมมีจิตใจดังที่กล่าวมาขอให้ญาติโยมมีสุขภาพนามัยดีอย่าเจ็บอย่าไข้ด้วยโรคหนักๆเป็นน้อยๆไม่เป็นไรรีบไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลกรมศุลกากรก็ได้เพราะว่าโยมช่วยสร้างไว้แล้วใช่จากแล้วต้องไปใช้ได้ให้เป็นประโยชน์แก่เราท่านทั้งหลายส่วนหน้ากันจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเออ